สวัสดีครับตอนนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Dark Stickman Epic 2ใน EP ที่4กันแล้วนะครับนะซึ่งคราวที่แล้วนะครับที่เราเล่นไปนะครับนะถึงเราเก็บอะไรนะกระดาษที่ขาดนะครับนะคือใบที่5แล้วนะครับซึ่งคราวนี้เราจะได้เจอกับแก๊งงูหรือเปล่านะครับนะเรายังไม่เห็นหน้างูชัดๆนะครับมันอาจจะเป็นงูยักษ์หรือว่าเถาวัลย์ก็ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเนี่ยผมปรากฏว่าผมไปค้นพบอะไรบางอย่างนะครับก็คือเราสามารถเอาตัวละครที่คนอื่นเขาสร้างได้นะครับอย่างเช่นแกสเตอร์นะครับนะเป็นไอ้คนจนเวอร์ชั่น2นะครับนะอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งผมเอามันเป็นตัวร้ายก็ได้นะครับนะแล้วตัวผมไอ้ข่อยเนี่ยก็สามารถโหลดได้เหมือนกันโดยการกด Get Darwing นะครับนะซึ่งถ้าเรากดมามันจะเด้งมาตรงหน้าอินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นเราก็ก๊อปลิงก์แล้วก็ออกจากอินเทอร์เน็ตนะครับนะไปแล้วก็ก๊อปลิงก์ลงใส่ใน Google Chrome แทนนะครับนะซึ่งก็จะมีตัวเลือกให้เรามากมายนะครับนั้นจากนั้นเราก็กดออกจากเกมก่อนเนาะปึ๊บแล้วจากนั้นเราก็สามารถเลือกเวิร์กช็อปได้เลยอย่างเช่นเราจะเลือกไอ้มินเนี่ยนี่ละกันอ่ะปึ๊บลองดูดิปึ๊บนี่จากมันก็จะถามว่าคุณจะกดเข้าแอปเลยไหมปึ๊บมันก็จะเด้งเข้าเกมเลยนะครับนะเนี่ยจากนั้นมันก็จะบอกนะครับว่าเนี่ยคุณได้เพิ่มบักบ๊อบในสมุดของคุณแล้วนะครับนะเราก็กรอบตกลงไปนะครับนี่เห็นไหมไอตัวไลท์แกสเตอร์ของเรานะครับนะดูดิเห็นไหมไปโหลดมาอย่างเจ๋งนะครับนะไหนดูดินี่มินเนี่ยนนะครับนะไหนดูดิไอตัวเหลืองปึ๊บนี่มินเนี่ยนโคตรเจ๋งแล้วเขาเจ๋งเจ๋งอ่ะเอาละซึ่งวันนี้ขอเป็นมินเนี่ยนก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเป็นไอข่อยเหมือนเดิมละกันนะขอเล่นตัวอื่นบ้างนะครับอ่ะเอาละมาต่อมาชัปเตอร์5ให้ทำอะไรบ้างนะครับนะโอเคไอนี่บอกเช้าวันหนึ่งอ่ะนี่ฉันนอนปุ๊บแล้วก็ตื่นกลับมาแล้วก็ตื่นมาปุ๊บฉันก็ปรากฏว่าฉันเจอนี่เถาวัลย์อันเบิ่มเทิ่มมันอยู่ตรงไหนวะนายเถาวัลย์ไม่มีอะไรเลยนะครับนะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหพอทุกคนตื่นมาในวันอีกวันหนึ่งนะครับนะเราประกับพบมีเถาวัลย์อันเบิ่มนะครับนะมันอาจจะทำร้ายเรานะครับนะเราต้องทำการผสมปรุงยาเพื่อทำการพังไอ้นี่นะครับนะพังเถาวัลย์ยักษ์นี่นะครับนะไอ้นี่บอกโอ้โหดูจากพืชแล้วเนาะมันไม่ใช่พืชธรรมดาเราจะต้องเทสารสกัดทำให้เถาวัลย์นั้นมันแห้งนะครับนะแล้วก็ให้มันตายเองนะครับนะโอเคเราต้องมีส่วนผสมนะครับนะโอเคเอาละอยู่ตรงนี้เฮ้ยดินสอใหม่ท่านผู้ชมเอาว่ะดินสอใหม่นะครับนะโอเคเราได้ดินสอใหม่แล้วปึ๊บเฮ้ยเอ้ยแต่จะต้องทำยังไงนะครับนะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเอามึงหยิบหัวมินเนี่ยนไปด้วยหรือเปล่ามึงดูนะเอานะครับไอ้มินเนี่ยนบอกนี่ขอบคุณนะนะครับนะโอเคไปครับนี่เรียบร้อยนะครับโอเคเก็บมันคืออะไรนะครับนะคืออะไรอ่ะดอแอนเอ็กคืออะไรวะสร้างไข่เหรออุ้ยสร้างไข่ตรงนี้ได้ไหมปึ๊บแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะปึ๊บเป็นไงมันเอาไว้ทำอะไรวะเกมมันไม่ชอบบอกนะครับผมก็งงกับมันเหมือนกันนะครับนะอ่ะต่อมาลงไปด้านล่างต่อลดน้ำใส่เถาวัลย์ได้ไหมเนี่ยลองดูดิปึ๊บไม่เว้ยมันเป็นเถาวัลย์ปีศาจแน่ๆเลยนะครับนะเฮ้ยมันทำยังไงวะหรือว่าวางไข่ใส่ดีเหรอวะใช่ปะใช่ไหมคืออะไรเฮ้ยยังไงใครเฮ้ยมาแล้วอู้เอ้านกเกิดมาอีกตัวนึงเลยเว้ยเฮ้ยแล้วตัวมันใหญ่เท่ากับไอ้ตัวเพิ่งอยู่ไอ้ตัวที่อยู่มานานแล้วด้วยนะครับนะมันตัวใหญ่เท่ากันเลยอ่ะนะครับนะอ่ะเอาละอ่ะให้นกล่ออ๋อเราถึงจะข้ามไปได้นะครับโอเคกูเข้าใจแล้วนะครับนั่งงงอยู่ตั้งนานอ่ะโอเคจากนั้นเรายังไงต่อนะครับนะโอเคเราจะมาทำการขุดนะครับนี่โอ้โหอาวุธขุดคือของกูคือโคตรห่วยแตกเลยไม่ได้การแล้วฉันจะลบทิ้งให้หมดไอ้พวกนี้คือความอัปยศของฉันนะครับนะนี่ลบออกให้หมดลบออกให้หมดฉันจะเอาของใหม่เฮ้เพราะฉะนั้นฉันจะเอาดิที่ขุดที่แบบโอ้โหโคตรเท่นะครับนะไหนลองดูดิฟึบโอ้โหเป็นไงล่ะดีแหละที่ขุดที่กูไม่ได้สร้างเองเอาละนี่คือที่ขุดใหม่ของฉันเจ๋งไหมล่ะแล้วฉันจะลงไปยังไงวะเนี่ยไอ้ชิบหายอ๋อสร้างไข่อีกนะครับนะปั๊บโอเคมาเกิดใหม่ปุ๊บเกิดแม่งโตเท่าตัวอยู่ก่อนแล้วหน้านั้นแล้วนะครับนะอ่ะหยิบหัวกูขึ้นไปโลดความเท่ของผมอ่ะมันไม่เข้าใครออกใครอ่ะครับนอนอ่ะต่อมาเราก็ประจนภัยต่อนะครับอันนี้คือเขียนด้านนอกนะครับมาของเมืองเรานะฮะดูดิโดนอ้อมหมดด้วยเถาวัลย์นะฮะอ่ะแล้วต่อมาขอเชื่อมไฟแป๊บนะครับดังนั้นก็กดนี่ใช่ไหมปั๊บโอเคไปเลยต้นไม้พุ่งไปนะครับนะนี่โอ้ยจิ๊กซอว์จะโอ้โหเดี๋ยวจิ๊กซอว์แล้วเว้ยนะครับกูไม่เคยได้สักด่านเลยนะครับตั้งแต่เล่นมาเนี่ยนะครับนะ
โอเคเอาละไปนี่นี่ต้นไม้จะเปิดทางให้กับเราไปเร็วนี่โคตรเจ๋งนะครับนะไปเร็วไปเร็วไปเร็วเออนี่จุดเซฟเรียบร้อยเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคตอนนี้เราผ่านไปแล้วอุ้ยงูนี่ไงกูเจองูแล้วชิบหายเฮ้ยฝนคุ้มกันกูทีฝนเปลี่ยนรูปร่างมันเร็วไอ้พี่มันบ้าไปแล้วนะครับนะฝนอ๋อตีกูอยู่นั่นแหละฝนมาเร็วฝนเอ้ยฝนโอ้โหนี่ฝนเร็วเอ้าทำไมรถตัวมันไม่โดดวะเดี๋ยวก่อนนะรถตัวมันสิวะนะครับมันตีกูแล้วเออมันตีกูแล้วเอ้ยมันต้องลดด้วยฝนลดมันสิแล้วเข้าเอ้าไม่มันต้องโดนฝนตายไม่ใช่หรอมันต้องเปลี่ยนรูปร่างอ่ะเป็นคนดีไม่ใช่หรอถ้าโดนฝนน่ะเอ้าเอออะไรวะเออเอาตีกูแล้วงั้นต้องไอ้เปียกช่วยกูทีเอ้ยช่วยด้วยใครเนี่ยนะกูเป็นพลังแล้วขอบคุณได้ใครนี่ตบมันเลยพวกตบมันเออเรียบร้อยไปแปลงร่างกลายเป็นพวกดีไปเร็วฉันจะใส่ฝนให้กับนายให้นายตัวใหญ่ขึ้นไปต่อยงูไปแล้วเข้าฉันไม่ได้เป็นศัตรูกับงูนะฉันไม่ตีหรอกอ้าวเซ็งเลยนะครับไอ้งูกินไข่ป่ะงูกินไข่ไว้เฮ้ยอุ้ยงูกินไข่อู้งูบอกอู้กินไข่โอ้โหทำให้งูหลับเว้ยเฮ้ยเจ๋งมากนะครับนะโอเคงูกินไข่มันกินให้หมดเลยนี่งูกินไปดิเออกินไปหลับเลยหลับกันทั่วหน้าเลยเอาดิ อย่างนี้หลับปุ๋ยนะครับนะโอเคเอาละปึ๊บเออจุดเซฟอีกจุดนึงนะครับนะโอเคตอนนี้มีข้ามโอ้เฮ้ยตะกี้นี่มันหางงูนี่ว่านะครับมันไม่ใช่เถาวัลย์แล้วมันคือหางงูตะกี้มันงูหางกระดิ่งด้วยนะครับเออไอ้คอยใครมากวนมาอ่านมากวนฉันโอ้ยมันเป็นงูยักษ์นะครับเหมือนแม่งมันเหมือนมังกรแล้วก็เหมือนงูเอาละเว้ยเอาแล้วสู้ยังไงล่ะทีนี้เอาขุดหนีดิรออะไรล่ะกูสู้ไม่ได้กูสู้ไม่เป็นเอาแหละลดน้ำใส่มันปึ๊บนี่เอาไข่ยักษ์ไข่บลักยักษ์กินนี่ไปซะจะได้สลบจะได้หลับไปเลยนะครับนี่เอามั้ยกินมั้ยไม่กินไข่มันได้กินไข่ไอ้ชิบหายวิ่งเลยจังหวะนี้วิ่งวิ่งเร็วอ๋อเปลี่ยนวิ่งแล้วโอ้โหกูเพิ่งมาพาร์ทแรกเนี่ยบอกกูก็เจอปัญหาแล้วหรอเนี่ยนะครับเออโตทีแล้วพวกเออเอาเร็วสร้างต้นไม้เฮ้ยอันนั้นตัวสีเออไม่ตัวสีอยากได้ตัวสีโอ้โหได้ไม่ทันแล้วนะครับนะไม่ทันแล้วมองไม่ทันแล้วต่อมานะครับต่อเส้นอันนี้นะครับนะต่อเส้นอันนี้ปึ๊บแล้วก็ปั๊บมีมาปึ๊บเร็วเปิดสวิตช์เร็วเข้าไปแล้วออกไปแล้วเข้ามันมาแล้ววิ่งแล้วไอ้งูบักจ้านั่นโอ้โหมันมาแล้วมันกัดกูเรียบร้อยกูตายได้ไงวะกูตายอ่ะเอาใหม่นะครับนะขออีกรอบนึงนะครับจะได้แก้มือด้วยจะได้เอาตัวสีด้วยนะครับนี่ตัวสีต้องเอาตัวสีเร็วเข้าอึ๊บไปลงอึ๊บโอเคเอาละฉันจะเอานายนะพวกมาดิเอาสิกูเร็วเฮ้ยกูจะเอามึงแล้วเข้าพี่ก็ไปอ้อมโอเคจากนั้นใช้ไฟที่มีอยู่เชื่อมกันปึ๊บแล้วก็ปั๊บนี่ปึ๊บโอเคเอาละเปิดประตูงับโอเคเอาละไปต่อเร็วเข้าหนีแล้วมันจะแดกคอมึงแล้วกินเข้าไปดิโอ้โหนี่นะครับนะมันกินเศษถังเข้าไปนะครับเรียบร้อยเราได้แผ่นกระดาษแผ่นที่6มาแล้วนะครับทับเตอร์6นะฮะเอาเว้ยเอาทำไมผ่านง่ายจังเลยวะเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกกูยังเล่นอะไรยังไม่จบเลยนะครับนะนี่ต่อมาชัตเตอร์ที่6นะครับเราล้มงูได้นะครับนะเดี๋ยวก่อนกูกลับเล่นที่5ก่อนนะครับแป๊บนึงนี่ถ้าผมอ้อมมาด้านล่างจะมีอันนี้นะครับนะโอ้โหผมยังเดินไม่ทั่วเลยตะกี้ผมไปเจอแบบด่านงูยักษ์แล้วแหละนะครับนะตะกี้ไปเจอกับด่านจบแล้วนะครับนะนี่มันต้องมานี้ก่อนโอเคแล้วก็เก็บหัวใจปั๊บนี่โอเคอ๋อก็แค่เก็บหัวใจแค่นั้นนะไม่มีอะไรเฮ้ยนี่ไงก็ยังมีอีกอยู่นี่ไงนี่ทุบไปดินี่ท่านผู้ชมมันมีจิ๊กซอยกันนึงแหละนะครับที่ผมข้ามฝั่งไปไม่ได้สงสัยเราต้องเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะปลดล็อกดินสออันใหม่ๆนะครับนะก็เป็นได้แล้วต่อมาด่านที่6แล้วกันนะครับนะหลังจากผ่านมรสุมฆ่าไอ้งูยักษ์ได้นะครับนะก็นั่นแหละดูซิว่าไอ้มินเนี่ยนจะเจอกับอะไรนะครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรนะครับนะ
โอเคเอาละมินเนี่ยบอกวันนี้แกจับฉันทำอะไรโอ้ยเดี๋ยวๆอุ้ย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 กบ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 เฮ้ยเฮ้ยรู้สึกหลังจากที่มันตายนะครับนะมันได้สร้างความเสียหายให้กับหมู่บ้านเรานะครับพื้นหมู่บ้านของเราเปลี่ยนไปกลายเป็นสีดำนะฮะไอ้กบนี่มันอยากกินไข่ปะใช่ปะโอ้ไม่ใช่นะครับนะหรือมันอยากกินเห็ดหรือมันอยากทำอะไรนะครับนะโอ้สัตว์ประหลาดเต็มไปหมดเลยครับหลังจากที่มันตายนะครับนะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะฉันจะต้องหาสาเหตุให้ได้โอเคตอนนี้ฉันทำให้พวกงูหลับได้แล้วนะครับนะโอเคนี่บอกเฮ้ยไอ้ใครฉันน่ะต้องการที่จะซ่อมไอ้เครื่องปล่อยเรดาร์ทำให้บ้านเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไม่เป็นมลพิษนะครับนะซึ่งจะต้องทำยังไงนะครับนะโอเคเราจะต้องทำการซ่อมเครื่องนี้ให้ได้นะครับเพื่อทำให้บ้านเรากลับมาสงบสุขเหมือนเดิมอ่ะโอเคเอาละอันนี้ขนนกนะครับนะขนนกเดี๋ยวก่อนขนนกก็ต้องมีนกดิอ้าวแล้วรังนกอยู่ไหนวะนะครับอ้าวรังนกหายแล้วต่อมานะครับนะนี่ผมสร้างต้นไม้ก็ยังสร้างได้อยู่นะครับพื้นที่ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับนะอ่ะลองสร้างฝนทำให้มันขยายอาณาเขตปึ๊บโอเคพื้นที่สีเขียวเยอะขึ้นมาหน่อยนะฮะแล้วก็อันนี้เฮ้ยต้นไม้เราติดมลพิษว่ะต้องทำยังไงแก้ด้วยอะไรอ่ะนะครับลดน้ำต้นไม้ปะไม่ใช่เว้ยเฮ้ยแล้วต้องแก้ด้วยอะไรอ่ะมันต้องทำด้วยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหิมะนะครับนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้รู้แล้วนะครับนะอันนี้รู้แล้วนะครับเราจะได้ดินสอที่สามารถทำให้พื้นน้ำแข็งแน่ๆเลยนะครับนะจากนี้ก็ไอ้นกนี่ก็ไปต่อกับไอ้ตรงขนนกที่เรางงว่าทำไมถึงไม่มีตัวนกนะครับนะอ่ะนี่โนบอกอู้มีคนเหยียบขนนกฉันจะไปรับมันโอ้โหไอ้คอยอย่างนั้นเหรอจัดให้นี่ขี้มันมาเลยโอ้โหเป็นไงบ้างสบายดีไหมแหมฉันสบายดีนะพวกมีหัวใจด้วยเว้ยมีหัวใจใต้น้ำตกด้วยนะครับนะเก็บหัวใจแป๊บนะครับอ้าวเก็บหัวใจยังไงวะอ้าวเก็บไม่ได้โอเคงั้นเก็บดินสอก่อนนะครับนะนี่ดินสอใหม่ดินสอน้ำแข็งเว้ยเฮ้ยนะครับนี่เอาแล้วไอ้นะครับนะทำอะไรได้เนี่ยดูดิปึ๊บทำไม่แข็งหรออันนี้คืออะไรอ่ะมีใต้อุโมงค์ด้วยนะครับนะใต้อุโมงค์คืออะไรอ่ะปึ๊บเอ้าหัวใจไว้เฮ้ยได้แล้วมึงเอาดิได้หัวใจใหญ่แล้วเว้ยหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับนะโอเคเอาละต่อมาอันนี้คืออะไรทำให้พื้นน้ำแข็งนี่แข็งโป๊ะนะครับเอาดิเฮ้อนี่กระโดดสไลด์ลงมาเลยยี่ห้าเจ๋งไหมล่ะนี่งูมาแล้วงูบอกฉันจะกินไก่คอยกินไข่นี่ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็หลับไปซะไอ้หนูต่อมาไอ้กบนี่นะครับมันรอกินเราอยู่ตลอดเวลาฉันรู้แล้วจะจัดการแกยังไงนี่จัดการด้วยน้ำแข็งนี่แข็งโป๊ะไปดีนะครับฮะแข็งโป๊ะไอ้พวกกบนี่แข็งโป๊ะไปดีเรียบร้อยนะครับแล้วต่อมาอันนี้เราต้องช่วยคุณลุงยังไงอ่ะช่วยคุณลุงด้วยการนี่เหรอใส่น้ำแข็งเหรอไม่ใช่เว้ยเฮ้ยไอ้ตรงโครงกระดูกไม่ใช่นะครับมันจะต้องมีดินสออีกแบบนึงแน่นอนที่เอาไว้ตัดแบบพวกโครงกระดูกแน่ๆนะครับนะอ่ะแล้วต่อมาเราก็เหมือนเห็นอะไรสักอย่างว่ะอันนี้คืออะไรอ่ะน้องสีป่ะใช่น้องสีป่ะใช่ป่ะมันคืออะไรอ่ะอ๋อตีเหรออ๋อโอเคปึ๊บโอเคดีได้จิ๊กซอใหม่มาต่อมาสร้างพื้นน้ำแข็งพื้นน้ำแข็งนี่สิ่งสำคัญเลยนะครับคือต้องคุณต้องระบายให้ทั่วนะครับในบริเวณขอบนี้นะครับไม่งั้นก็คือมันจะติดน้ำนะฮะนี่เรียบร้อยนะโอเคนี่ได้สีแล้วเป็นสีดำนะครับนี่สุดเจ๋งเอาไปล่านะฮะโอ้โหแมปนี้คือกว้างมากนะครับกว้างกับแมปที่ผมเล่นก่อนหน้านี้อีกต้องเยอะนะครับนะโอ้โหเรียบร้อยไอ้กบพวกนี้คือแข็งโป๊ะนะครับนะแล้วเราทำพื้นอย่างนี้ให้เป็นน้ำแข็งแล้วจากนั้นเราทำให้ต้นไม้อันนี้ได้ปะกลับมาชุ่มชื้นได้ปะไม่ได้เหรอแล้วต่อมาก็เหมือนรู้สึกเจอตัวอะไรสักอย่างเหมือนเจอจระเข้ว่ะเฮ้ยจระเข้เฮ้ยกัดกูไม่แน่ไม่กัดไปเฮ้ยจระเข้เป็นคนดีเหรอนะครับโอ้คู่รักเบาสาวจระเข้นะครับนะโอเคเอาละฉันจะทำให้พื้นที่ตรงนี้แข็งก่อนนะจ๊ะปึ๊บเรียบร้อยท่านผู้ชมจากที่ผมหามานะครับมันคือมันกว้างมากเลยแมปบ้านเนี่ยนะครับนะกว้างจริงๆเลยนะครับกว้างแบบกว้างสุดๆอ่ะครับนี่โอเคเอาล่ะลดต้นไม้ซ้ำเข้าไปอีกนะครับนะแล้วก็ปึ๊บๆๆเฮ้ยกบพวกนี้แม่งละลายได้ด้วยว่ะนะครับนะนี่แข็งไปก่อนอย่าเพิ่งห้าวนะครับนะโอ้โหแมปนี้แม่งโอ้โหนะครับนะสงสัยนั้นเป็นเหมือนบอสเฮ้ยตัวอะไรวะนี่เจอต้นไม้เจอต้นไม้ยักษ์กูหน่อยเป็นไงเกือบแล้วไม่ล่ะนะครับเราสามารถเอานี้ใส่อันนี้ได้ไหมใส่พิษได้ไหมไอ้สโนเนี่ยเอ้ยนี่เราทำให้ศัตรูแข็งได้ด้วยนะครับนะนี่เราก็สร้างต้นไม้ต่อหน้ามาเลยนะครับนี่เอาดิลดน้ำซ้ำด้วยนะครับนะปึ๊บเอ้ยกูตายเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งมาดิมาเต็มมาตายไปดิ
ซึ่งก็นะครับนะตอนนี้ก็เราเดินมาถึงไหนก็ไม่รู้นะครับนะเดินมาไกลมากนะครับซึ่งก็ข้ามฝั่งมาหาหมอนี่นะครับเจอกบยักษ์เว้ยเฮ้ยนะครับนะกบยักษ์บอกแกผ่านฉันไม่ได้หรอกไอ้คอยอย่างนั้นหรอนี่กูทำให้มึงแข็งก่อนเลยไม่ต้องโดดมาไอ้บ้านี่แข็งโป๊ะเอาดิมาดิมาดิล่วงมาดิล่วงมาก็แข็ง2ดิครับรออะไรล่ะครับอ้าวมาต่อนี่บอกเลยแข็งดิแล้วจากนี้อันนี้ทำไงอ่ะลดน้ำฝนใส่หรอหรือยังไงวะฮึบลดน้ำฝนใส่ป่ะฮึบให้มันละลายป่ะเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ต้องตีมันหายแข็งเปล่านะครับอ้าวไม่ใช่อีกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกบมันกระโดดอ๋อต้องให้กระโดดมันก็อ๋อต้องให้กบกระโดดมันชนนะครับนะแบบว่าจะกัดเราอ่ะจะกัดเราแต่มันโดนไออุปกรณ์แทนนะครับนะโอเคเข้าใจแล้วอ่ะขอใหม่อีกรอบนึงอ่ะยิงมาเลยนะครับขอแบบเต็มๆนี่อาจจะเอ้ามันโดนแล้วนี่หว่าแล้วทำไมมันไม่นี่วะนะครับนะคือจะมึงแข็งเลยพวกมึงเนี่ยมึงแข็งเลยไม่ต้องมายุ่งละนี่แข็งไว้นะครับเอออ๋อต้องทำให้ไอ้พื้นนี้แข็งนะครับนะแล้วก็ให้กบยิงหรือเปล่านี่อ๋อเข้าใจแล้วเออโอเคเก็ตละอ่ะโดดไปมึงโดดไปนี่แข็งละโอเคมาพุ่งมาเลยไอ้หนูเออฉันหน่อพุ่งตายอยู่แล้วนี่อ่ะฝากฉันเออว่าเรียบร้อยไปดิเรียบร้อยนะครับได้กระดาษชิ้นที่7แล้วนะครับนะชัปเตอร์ที่7ของเราชิ้นส่วนของหนังสือที่หายไปเออโอเคนะครับนะมินเนี่ยนปลดล็อกสี1ครั้งปลดล็อกจิ๊กซอได้1ครั้งแล้วก็หัวใจได้เต็มนะครับนะนี่มาแล้วชัปเตอร์ที่7ของเรานี่โอเคผ่านไปได้อย่างเรียบร้อยนะฮะต่อมาก็ชัปเตอร์ที่7นะครับนะซึ่งก็อาจจะได้เจอกับนี่ตัวอะไรไม่รู้นะครับเป็นเหมือนอ็อกหรือเปล่านะฮะจำเพศนึงนะครับนะที่เราจะต้องเจอหรือเปล่านะฮะโอเคก็รอติดตามกันใน EP ที่5แล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละบายเจ้าไม่ต้องไปก็จะมาลงที่สมุนไพรสองแล้วก็สมุนไพรสามจะสนุกมากแล้วสิมั้งเจ้าไม่ต้องไปก็จะมาลงที่สมุนไพรสองแล้วก็สมุนไพรสามจะสนุกมากแล้วสิมั้ง